เรื่องราวของสองคู่รักชาวอเมริกันที่หวังจะมาเที่ยวในประเทศไทยแต่กลับได้ต้องมาเผชิญกับความร้อนพวกเขานั้นบังเอิญพบกับสารประภูมิลึกลับขณะที่ท่องเที่ยวอยู่กลางชนบทพวกเขาได้ถูกวิญญาณร้ายที่ขึ้นชื่อว่าเฮี้ยนที่สุดหลอกหลอนเข้าจนทำให้ทั้งสองคนนั้นเกือบเสียสติเมื่อสิ้นไร้หนทางจึงต้องรับมือกับประสบการณ์ที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนและต้องหาคำตอบพร้อมกับการแก้ไขให้ทันก่อนที่วิญญาณของพวกเขาจะถูกมันกลืนกินแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะครับผมมีอะไรดีๆมานำเสนอสำหรับคนที่ฟังช่องของผมฟัง The Ghost ฟังเพลงยาวๆและกำลังรู้สึกฟินๆแต่ดันมีโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำ YouTube Premium ในราคาถูกๆเพียงแค่59บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์และได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทฟรีเพียงแค่สแกน ID Line ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้เลยนะครับและพิเศษสำหรับใครที่บอกว่ามาจากช่อง The Rise Channel ก็ลุ้นรับเงิน 50,000 บาทได้ทุกสิ้นเดือนสำหรับใครที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับรับประกันจากช่อง The Rise Channel และอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rise Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยภาพยนตร์สยองขวัญที่มีชื่อเรื่องว่ามันอยู่ในศาลเป็นภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทยและมีนักแสดงไทยร่วมเล่นด้วยในเรื่องนี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถรับชมผ่านทาง MonoMax มันอยู่ในศาลเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่ผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นชาวอเมริกันที่มีชื่อว่าจูรี่เธอกำลังวิ่งหนีวิญญาณผู้หญิงคนหนึ่งที่ตามไล่ล่าเธอขณะที่เธอวิ่งเข้ามาในซอยวิญญาณหญิงสาวคนนั้นก็ได้มาจับตัวของเธอไว้แล้วก็เอามือล้วงเข้าไปในปากของเธอย้อนมาก่อนในวันที่จูนี่จะถูกผีไล่ล่าเธอมาที่ประเทศไทยกับคนรักของเธอที่มีชื่อว่าจิมทั้งสองคนนั้นลงมาจากเครื่องแล้วก็มีไกด์หนุ่มที่มีชื่อว่าโกโก้มารับทั้งสองคนแล้วก็พาทั้งคู่นั้นไปยังโรงแรมซึ่งหน้าโรงแรมก็มีสารพระภูมิตั้งอยู่จูรี่จึงถามโกโก้ไปว่านี่มันคืออะไรโกโก้ผู้เป็นไกด์ชาวไทยจึงบอกไปว่านี่นะเขาเอามาตั้งไว้ให้ผีมาอยู่แล้วก็เลี้ยงผีถ้าเกิดว่าผีนั้นมาอยู่ที่นี่มันจะได้ไม่เข้าไปรบกวนคนที่อยู่ด้านในหลังจากทั้งสองคนเข้ามาในโรงแรมจิมก็ต้องการจะประเดิมประเทศไทยกับจูรี่แต่จูรี่ต้องขอตัวไปอาบน้ำก่อนระหว่างที่เธอกำลังอาบน้ำเธอก็เห็นตุ๊กแกตัวใหญ่ในห้องน้ำแต่เธอกลับไม่กลัวหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ออกมาเดินเที่ยวเล่นกันระหว่างที่ทั้งสองคนนั้นกำลังเดินอยู่ทั้งสองคนก็เดินผ่านร้านที่มีเครื่องรางของขลังเต็มไปหมดแต่ว่าจิมนั้นก็พูดจาลบหลู่เขานั้นไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แต่อย่างใดหลังจากนั้นโกโก้ก็พาทั้งคู่ไปเที่ยวกันต่อแต่ขณะนั้นเองจูลี่ก็เห็นอะไรบางอย่างจึงบอกให้โกโก้นั้นจอดรถเธอได้เห็นสารพระภูมิเก่าๆที่ตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีผ้า3สีผูกเต็มไปหมดเธอจึงลงมาถ่ายรูปเธอนั้นคลั่งไคล้มันมากคิดว่ามันนั้นสวยงามขณะที่เธอนั้นจ้องมองเข้าไปในสารก็มีผู้หญิงเสียสติคนหนึ่งเข้ามาไล่เธอนั้นออกไปหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ไม่นั่งทานอาหารกันและจู่ๆจิมก็หยิบแหวนขึ้นมาขอเธอแต่งงานจูเลียนดีใจไปอย่างมากและโผล่เข้ากอดจิมด้วยความดีใจหลังจากเที่ยวกันเสร็จโกโก้ก็พาทั้งสองคนนั้นมาส่งที่โรงแรมพร้อมกับนัดเจอกันในวันพรุ่งนี้ระหว่างที่พวกเขานั้นเข้ามาจูเลียนก็ยังคงมองไปที่สารพระภูมิขณะนั้นก็มีชาวอังกฤษ2คนที่มีชื่อว่าบิลลี่แล้วก็โรเบิร์ตเข้ามาทักทายทั้งคู่และชวนทั้งสองคนนั้นไปดื่มฉลองกันในวันนี้เพราะรู้ว่าทั้งคู่นั้นกำลังจะแต่งงานกันพวกเขาจึงบอกเลขห้องและบอกว่าถ้าจะมาเมื่อไหร่ก็นัดกันมาได้เลยพวกเขาจะบอกว่าเดี๋ยวขอตัวขึ้นไปที่ห้องก่อนหลังจากอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเสร็จทั้งคู่ก็ลงมาเจอตามนัดพวกเขาได้พาทั้งสองคนนั้นไปเดินเที่ยวบิลลี่ได้ขอดูรูปในกล้องของจูลี่แล้วบอกว่าเธอนั้นมีพรสวรรค์ในการถ่ายรูปจิมจึงบอกไปว่าจูลี่น่ะเอาแต่ถ่ายสารแล้วก็เล่าเรื่องที่โกโก้น่ะเล่าให้ฟังว่าสารพระภูมิที่นี่น่ะเอาไว้เลี้ยงผีเพื่อไม่ให้ผีนั้นเข้าไปยุ่งกับคนในบ้านซึ่งจิมเขาก็บอกว่าเขาไม่เชื่อเรื่องเหลวไหลแบบนี้ระหว่างทางที่พวกเขานั้นกำลังจะเดินเที่ยวกันต่อจิมเขาได้เห็นว่ามีคนขอทานเขาจึงจะหยิบเศษเหรียญให้กับคนขอทานนั้นไปแต่เขากลับทำเหรียญตกกับพื้นขอทานทั้ง3คนเจ
จึงจ้องมองมาที่ใบหน้าของจิมแบบแปลกๆจิมจึงถามกับโรเบิร์ตไปว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นโรเบิร์ตจึงบอกว่าคนที่นี่นะเขาเชื่อกันว่าห้ามทำเหรียญตกถ้าเกิดว่าใครทำตกคนโบราณเขาเชื่อกันว่าจะเสียนิ้วมือแต่จิมก็บอกว่าเหลวไหลสิ้นดีขณะที่เขากำลังคุยกับโรเบิร์ตบิลลี่ก็คุยอยู่กับจูรี่เธอถามว่าทั้งสองคนมีแฟนหรือยังบิลลี่จะบอกว่าเขาน่ะไม่มีแต่ว่าโรเบิร์ตมีแฟนแล้วจิมจึงมาขอเข้าไปในผับกับโรเบิร์ตขอเวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นให้ทั้งสองคนรออยู่ที่ด้านนอกก่อนระหว่างที่บิลลี่กำลังนั่งคุยอยู่กับจูรี่เขาจึงถามเธอไปว่าเธอเคยปล่อยผมไหมจูนี่จึงลองปล่อยผมแล้วก็เอาผ้าพันผมฝากไว้กับบิลลี่เขาจึงชมเธอไปว่าเธอนั้นสวยมากๆขณะนั้นเองโรเบิร์ตก็ออกมาจากผับแล้วก็บอกไปว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อเขาไปเจอสถานที่หนึ่งมาสวยมากๆเราจะอยู่อย่างนี้เลยดีกว่าออกไปเปิดหูเปิดตาจนทำให้จูรี่ยอมไปกับพวกของโรเบิร์ตขณะที่พวกเขานำมาขึ้นรถตู้ของโรเบิร์ตบิลลี่ที่อยู่กับโรเบิร์ต2คนจึงบอกไปว่าเราอย่าทำแบบนี้เลยดีกว่าจูรี่เนี่ยเป็นคนดีนะแต่โรเบิร์ตก็ไม่ฟังขณะที่จูรี่เธอขึ้นมาบนรถกับจิมเธอก็เห็นว่ามีคราบลิปสติกติดอยู่ที่ปากของจิมเธอนั้นโกรธจิมแต่จิมนั้นก็นอนหลับอยู่เมื่อเขานั้นตื่นขึ้นมาจึงถามกับจูรี่ไปว่าเราจะไปไหนกันเนี่ยเราเพิ่งรู้จักกันนะเราจะออกไปนอกเมืองกับพวกเขาเหรอแต่จูนี่ก็บอกไปว่าจิมน่ะไปสนุกมาแล้วถึงคราวที่เธอต้องไปสนุกบ้างหลังจากนั้นพวกเขาก็พาพวกทั้งสองคนนี้เข้ามาในป่าจูรี่ไม่ได้เอะใจอะไรรู้สึกแต่ว่าป่านี่มันสวยดีเมื่อลงมาที่ด้านล่างเธอก็เตรียมกล้องเพื่อจะไปถ่ายรูปแล้วเธอก็บอกกับจิมเรื่องคราบลิปสติกที่ติดอยู่ตรงปากของเขาแต่จิมก็บอกไปว่าเด็กนั่งดริ้งน่ะเขามาจูบเขาเองเขาไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งสองคนทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเธอจะแต่งงานกับคนอย่างจิมได้ยังไงจิมจึงบอกว่าและบิลลี่ล่ะเห็นคุยกันแล้วก็มองตากันเขารู้นะว่าบิลลี่น่ะคิดอะไรกับเธอขณะที่ทั้งสองคนกำลังทะเลาะกันอยู่บิลลี่กับโรเบิร์ตกำลังเตรียมอะไรบางอย่างอยู่ที่ศาลพระภูมิเก่าๆในป่าขณะที่จูรี่กำลังทะเลาะอยู่กับจิมเธอก็บอกว่าเธอไม่อยากจะแต่งงานกับจิมแล้วแล้วก็โยนแหวนแต่งงานให้กับจิมไปแล้วเดินหนีหลังจากนั้นเธอก็เดินเข้าไปถ่ายรูปซึ่งบริเวณในป่านี่ก็มีศาลพระภูมินั้นเต็มไปหมดโรเบิร์ตจึงเล่าให้ฟังว่าที่นี่น่ะเขาเรียกว่าสุสานศาลพระภูมิจะมีคนเอาศาลพระภูมิมาทิ้งในป่านี่เต็มไปหมดและเขาก็ชี้ให้ดูในศาลที่เขานำมาเตรียมอะไรไว้มันเป็นรูปปั้นของผู้หญิงคนหนึ่งที่เอาผ้ามาพันไว้ตรงหน้าเขาจึงบอกกับจูนี่ไปว่าให้เก็บไปเป็นที่ระลึกสิไม่เป็นไรหรอกคนเขามาทิ้งเอาไว้แล้วซึ่งจูรี่ก็เอื้อมมือไปหยิบแม้ว่าจิมจะพยายามห้ามเอาไว้ก็ตามและจู่ๆทั้งบิลลี่แล้วก็โรเบิร์ตก็พากันวิ่งหนีแล้วก็ทิ้งทั้งสองคนนั้นไว้เมื่อจูรี่หยิบตุ๊กตาตัวนั้นขึ้นมาเธอก็พบว่าผ้าที่พันอยู่บนตุ๊กตาตัวนั้นมันเป็นผ้าผูกผมของเธอนั่นเองและจู่ๆก็มีลมพัดแรงๆมาใส่ใบหน้าของเธอพร้อมกับผีผู้หญิงคนหนึ่งที่มานั่งอยู่บนศาลพระภูมินั่นจูนี่ตกใจไปอย่างมากส่วนจิมก็วิ่งตามรถของโรเบิร์ตแต่ก็ไม่ทันเขาจึงย้อนกลับมาหาจูรี่แล้วก็พบว่าเธอนั้นกำลังนั่งซึมๆจูนี่บอกว่าเธอนั้นไม่ค่อยสบายจิมจึงพาเธอออกไปจากป่านี่ส่วนโกโก้ที่มาที่โรงแรมก็ไม่ได้เจอทั้งสองคนแม้ว่านัดกันไว้แล้วจิมพยายามหาคลื่นโทรศัพท์มือถือแต่ก็ไม่มีคลื่นเลยเขาจึงพาจูนี่เดินไปเรื่อยๆแต่เธอก็เหมือนอ่อนแรงลงเรื่อยๆเธอมาล้มลงกับพื้นจิมเขาจึงพยายามโทรหาโกโก้แต่ก็ฝากข้อความมาไว้เพราะว่าโทรหาโกโก้ไม่ติดจูรี่เธอก็เห็นอะไรบางอย่างเธอเห็นว่ามีควานช้างกำลังพาช้างมาตรงนี้เธอตกใจเป็นอย่างมากแต่จิมนั้นก็ไม่เห็นอะไรเลยทั้งสองคนเดินทางกันต่อจนมาถึงถนนเส้นหนึ่งที่ไม่มีรถผ่านเขาสามารถโทรหาโกโก้ได้ซึ่งณตอนนั้นจูรี่ก็ยังคงมีอาการหวาดผวาอยู่หลังจากนั้นโกโก้ก็มาถึงตรงนี้ได้แล้วก็มารับทั้งสองคนไปจิมจึงบอกว่าให้พาไปโรงพยาบาลแต่โกโก้บอกว่าไปที่หมู่บ้านเขาก่อนเถอะมันใกล้กว่าเมื่อมาถึงโกโก้ก็พาจูรี่ไปให้ป้าๆของเขาได้ดูอาการซึ่งป้าๆของโกโก้เหมือนจะเป็นคนเล่นของและรู้ชาอาคมป้าของโกโก้พยายามอ้าปากของจูรี่และมองเข้าไปที่ด้านในเธอเห็นว่ามีดวงตาคนอยู่ด้วยเธอตกใจเป็นอย่างมากแล้วเรียกมันว่าวาตาเบะแล้วก็ด่าโกโก้ว่าโกโก้พามาที่นี่ทำไมโกโก้จึงหันไปบอกกับหลานของเขาบอกให้ไปตามหลวงพ่อมาที่นี่หลังจากนั้นโกโก้ก็พาจิมออกมาคุยกันที่ด้านนอกเขาเล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง
เธอเป็นผู้หญิงชาวญี่ปุ่นเดินทางมาที่นี่หวังจะมาอยู่กับคนรักแต่ก็ต้องมารู้ว่าคนรักของเธอนั้นแอบมีความสัมพันธ์กับคนใช้เธอนั้นโกรธมากจึงพยายามเผาบ้านเพื่อต้องการจัดการกับ2คนนั้นแต่กลับเป็นเธอที่เสียชีวิตไปเธอนั้นแค้นมากชาวบ้านนั้นจึงทำศาลให้กับเธอเพื่อให้เธอไม่ไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นชาวบ้านจึงเรียกกันว่าวาซาเบะแต่การที่จิมเข้าไปที่นั่นเหมือนเป็นการไปลบหลู่เธอวิญญาณของหญิงสาวคนนั้นจะไม่ปล่อยจูนี่ไปไหนจนกว่าจะได้กลืนกินดวงวิญญาณเธอนั้นชอบจัดการกับผู้หญิงสวยๆซึ่งจิมก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเรื่องนี้ขณะนั้นเองหลานของโกโก้ก็พาหลวงพ่อมาที่นี่ได้จิมจึงบอกว่ามันชักไปกันใหญ่แล้วเขาจึงบอกว่าพอกันแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวเขาจะพาคนรักของเขานั้นไปที่โรงพยาบาลแต่โกโก้ก็บอกว่าให้ใจเย็นๆรออยู่ที่ด้านนอกก่อนซึ่งจิมก็ร้องห่มร้องไห้ที่เขาต้องมาเจอเรื่องแบบนี้หลวงพ่อก็พยายามสวดมนต์แล้วก็เอาเครื่องรางของขลังไว้กับตัวของจูรี่และขณะนั้นเองก็เริ่มมียุงเข้ามาพวกป้าจึงได้กางมุ้งให้กับจูรี่เมื่อจูนี่ฟื้นขึ้นมาเธอก็ไม่พบใครเลยและจู่ๆมุ้งที่ครอบตัวของเธออยู่มันกลับลอยออกไปที่ด้านนอกและมันก็ย้อนกลับเข้ามาพร้อมกับดวงวิญญาณหญิงสาวที่อยู่ในมุ้งเธอตกใจไปอย่างมากพอมันพุ่งเข้าหาเธอแต่นั่นเป็นเหมือนจิตของเธอเท่านั้นพอตัวของเธอกำลังนอนหลับอยู่เช้าวันต่อมาจิมก็พบว่าพระนั้นออกมาจากที่นี่แล้วส่วนจูรี่เธอก็ลุกขึ้นมามีสติดังเดิมและดูเหมือนว่าเธอนั้นดีขึ้นพวกเขาจึงขอตัวกลับแล้วขอบคุณป้าของโกโก้ป้าจึงได้มอบสร้อยพระให้กับโกโก้ไว้ป้องกันตัวซึ่งจิมก็ขอบคุณโกโก้แล้วก็ขอโทษโกโก้ที่ทำให้โกโก้ต้องถูกป้าด่าเขาจะบอกไปว่าไม่เป็นไรหรอกป้าด่าเพราะว่าเขาไม่โทรมาบอกก่อนเท่านั้นหลังจากที่พวกเขาได้ออกไปพวกป้าก็เลยเรียกคนในหมู่บ้านมากราบไหว้ศาลเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายหลังจากนั้นโกโก้ก็พาทั้งสองคนมาส่งที่โรงแรมระหว่างทางที่ทั้งคู่กำลังจะเดินขึ้นไปบนห้องที่ผ่านมาเธอเหมือนว่าเธอนั้นฝันร้ายระหว่างทางพวกเขาก็ได้เจอกับรถเข็นของแม่บ้านและพบกับผ้าผูกผมของจูรี่ซึ่งก็ทำให้จิมนั้นคิดไม่ตกเกี่ยวกับเรื่องของโรเบิร์ตแล้วก็บิลลี่ว่าพวกเขานั้นวางแผนกันอยู่แล้วพวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะปล้นแต่ตั้งใจจะทิ้งพวกเขาไว้ในป่าซึ่งจิมก็ยังคงถกเถียงเรื่องนี้กับจูรี่แต่จูนี่ก็บอกว่าปล่อยมันไปเธอต้องการจะพักผ่อนและให้จิมอยู่กับเธอด้วยความรู้สึกของเธอเหมือนมันยังไม่จบเหมือนมันเพียงแค่เริ่มต้นแต่จิมก็บอกว่าเขาคิดว่ามันน่าจะจบลงแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนก็จูบกันแล้วก็จัดการสวัสดิเฮกันอย่างเมามันโดยที่ทิ้งพวกเครื่องรางของขลังที่ได้มาจากพระวางเอาไว้และจู่วิญญาณของผู้หญิงคนนั้นก็โผล่มาที่ด้านหลังของจิมจูนี่นั้นตกใจเป็นอย่างมากแต่จิมก็ไม่ได้เห็นอะไรเธอวิ่งเข้าไปหลบในห้องน้ำหลังจากนั้นจิมก็ลงไปที่ฟอนต์แล้วก็ถามกับรีเซพชันไปว่าที่นี่มีคนต่างชาติพักบ้างไหมเธอจึงบอกว่ามีคนพักอยู่3คนแต่เช็คเอาท์ไปแล้วเมื่อเช้าซึ่งจิมก็บอกไปว่าไม่ใช่คนที่เขาตามหาน่ะเป็นผู้ชาย2คนแต่ไม่รู้นามสกุลจูรี่เพิ่งอาบน้ำเสร็จเธอก็เลยเอากล้องที่เธอนั้นถ่ายรูปออกมาดูแต่กลับเห็นภาพที่เธอกำลังนั่งเช็ครูปอยู่ตรงนั้นพร้อมกับวิญญาณหญิงสาวที่อยู่ด้านหลังของเธอตกใจเป็นอย่างมากถึงกับปาเข้าของทิ้งและไฟในห้องก็ดับเธอได้หยิบไฟฉายและออกมาทางด้านนอกพบว่าที่ด้านนอกไฟดับหมดและเธอก็พบว่าจู่ที่นี่กลับกลายเป็นโรงแรมร้างเธอได้เดินไปตามแสงไฟแล้วก็พบว่ามันมีห้องที่ถูกไฟไหม้อยู่หลังจากนั้นไฟฉายในมือของเธอก็ดับติดๆเมื่อเธอนั้นส่องไปได้ก็พบว่าวิญญาณหญิงสาวมานั่งอยู่ตรงหน้าของเธอและเธอก็กรีดร้องขณะนั้นเองพวกแม่บ้านที่เห็นเข้าก็ไม่รู้ว่าจูนี่นั้นเป็นอะไรมานั่งรออยู่หน้าห้องขณะนั้นจิมก็มาพอดีก็เลยพาไปส่งที่โรงพยาบาลเมื่อหมอนั้นตรวจอาการก็ไม่พบว่าเป็นอะไรเลยมีอาการวิตกกังวลแล้วก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งชาวต่างชาติเหมือนกันก็มีอาการแบบนี้แหละแล้วก็เพิ่งกลับไปพวกเขาบอกว่าจะเดินทางกลับประเทศภายในวันนี้จิมจึงโทรไปหาโกโก้บอกให้มารับเขาพาไปส่งที่สนามบินซึ่งขณะนั้นเองจิมก็กลับมาดูอาการของจูรี่จิมจึงใส่แหวนแต่งงานคืนให้กับเธอและไปกับโกโก้ที่สนามบินเขาไปตามหาโรเบิร์ตบิลลี่จนได้เจอเข้า3คนที่รีเซพชันนั้นบอกอีกคนนึงก็คือแฟนของโรเบิร์ตนั่นเองซึ่งเธอมีสภาพไม่ต่างจากจูรี่จิมจึงไปถามกับโรเบิร์ตว่าทำกับเขาแบบนี้ทำไมแล้วก็ถามว่าโรเบิร์ตต้องการอะไรกับเขากันแน่ตอนนี้จูรี่น่ะมีอาการที่แย่มากๆแต่ว่าโรเบิร์ตก็ไม่ยอมบอกและทั้งสองคนก็ต่อสู้กันจนบิลลี่ต้องยอมบอกกับจิมไปว่า
จิมน่ะมีเวลาไม่ถึง2วันนะที่จะช่วยจูลี่ได้เขาจึงให้ที่อยู่ของใครบางคนที่มีชื่อว่าจูโน่เพื่อไปหาวิธีช่วยให้จิมนั้นรีบไปจิมจึงเอาที่อยู่นั่นไปให้กับโกโก้ให้เขาพาไปตามสถานที่แห่งนั้นซึ่งที่นั่นเป็นห้างเก่าๆที่รกร้างมากๆพวกเขามาเจอกับคนเฝ้าแล้วก็เอานามบัตรให้กับคนเฝ้าได้ดูคนเฝ้าจึงพาไปเจอกับจูโน่ซึ่งจูโน่เป็นเจ้าของที่นี่สถานที่แห่งนี้เหมือนเป็นบาร์ลับๆจิมจึงเล่าเรื่องแฟนของเขาให้กับจูโน่ได้ฟังจูโน่จึงบอกไปว่าถ้าเกิดว่าจิมอยากจะช่วยแฟนของตัวเองก็ต้องเชื่อเรื่องพวกนี้ก่อนเพราะว่าตัวของจิมนั้นไม่เคยเชื่อและสิ่งที่จิมต้องทำคือต้องหาคนมาเป็นตัวแทนเพื่อให้ดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นได้กลืนกินวิญญาณของหญิงสาวคนอื่นไปแทนไม่งั้นจูรี่ก็จะต้องตายในที่สุดและเรื่องราวก็ตัดมาที่จูรี่เมื่อเธอนั้นตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลเธอกับพบว่าวิญญาณของหญิงสาวมายืนอยู่ที่ด้านนอกเอามือเท้ากับบานเกล็ดและจู่ๆมันก็โผล่เข้ามาในห้องจูรี่นั้นกรีดร้องด้วยความตกใจแต่นั่นเหมือนเป็นความฝันของเธอเท่านั้นพวกหมอพยาบาลจึงมาฉีดยาระงับประสาทให้กับเธอซึ่งจิมก็เข้ามาเห็นพอดีเขาจึงต้องไปหาชาวต่างชาติคู่อื่นเพื่อต้องการจะพาทั้งคู่นั้นไปที่ศาลแห่งนั้นเพื่อต้องหาตัวตายตัวแทนจิมพยายามขโมยผ้าของผู้หญิงคนนั้นแต่เมื่อถึงเวลาที่เขาจะหลอกล่อทั้งคู่นั้นไปที่ศาลแต่เขากลับทำไม่ได้แล้วก็ให้โกโก้พาเขากลับไปที่โรงพยาบาลเขาตัดสินใจพาตัวของจูรี่ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็เข้าไปขโมยยาของหมอเขาได้กลับไปหาจูโน่พร้อมกับปืนไปด้วยแล้วก็บอกกับจูโน่ไปว่ามันต้องมีวิธีอื่นที่ช่วยแฟนของเขาซึ่งจูโน่ก็บอกว่ามันมีวิธีต้องพาจูรี่ไปหากับคนที่มีวิชาอาคมแม่มดหมอผีนั่นเองหลังจากที่ขึ้นมาบนรถก็พบว่าอาการของจูรี่นั้นแย่ลงมากๆซึ่งเมื่อจูรี่ฟื้นขึ้นมาเธอก็บอกว่าให้จิมนั้นยิงเธอซะแต่จิมก็ไม่กล้าทำจึงทำให้จูรี่นั้นโกรธเขาไปอย่างมากและจู่ๆวิญญาณของหญิงสาวก็โผล่มาตรงกระจกจึงทำให้จูรี่นั้นเกิดอาการประสาทหลอนอีกครั้งระหว่างทางที่พวกเขานั่งขับรถผ่านก็มาเจอกับอุบัติเหตุตรงหน้าถนนพวกผู้ชายลงมาจากรถเพื่อมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นขณะนั้นเองวิญญาณของคนที่เสียชีวิตอยู่ตรงอุบัติเหตุนั้นก็มาโผล่ที่ด้านข้างรถที่จูรี่นั้นนั่งอยู่ในรถเธอจึงวิ่งออกไปที่ด้านนอกเข้าไปในป่าและจู่ๆวิญญาณของหญิงสาวนั้นก็มาโผล่ที่ด้านหลังของเธอแต่ตอนนั้นจิมและจูโน่ก็ได้เข้ามาพอดีและจูรี่ก็ได้สลบไปพวกเขาได้อุ้มจูรี่เข้าไปในป่าแล้วก็ขึ้นมาบนเรือระหว่างทางจูรี่นั้นตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าวิญญาณหญิงสาวโผล่ขึ้นมาจากน้ำเอื้อมมือจะไปแตะมือกับเธอเพื่อจะพาเธอไปอยู่ด้วยแต่เรือมันก็กระตุกวิญญาณของหญิงสาวก็ตกลงไปในน้ำหลังจากนั้นพวกเขาก็มาถึงสถานที่แห่งหนึ่งคล้ายๆกับบวชเก่าๆเมื่อพวกเขาพาจูรี่เข้าไปที่ด้านในก็เจอกับแม่หมอที่กำลังนั่งทำพิธีอยู่ซึ่งโกโก้ทำหน้าที่เป็นล่ามแล้วขอร้องให้แม่หมอช่วยจูรี่ด้วยแต่แม่หมอนั้นก็รู้ว่าจูรี่นั้นโดนอะไรมาเธอไล่ให้ทุกคนนั้นกลับไปเพราะเธอไม่ต้องการให้วิญญาณชั่วนี่มาอยู่สถานที่แห่งนี้แต่จิมนั้นก็ขอร้องให้เธอนั้นช่วยเธอจึงบอกไปว่าถ้าเกิดว่าอยากให้ช่วยก็ต้องแลกกับของรักของจิมจึงหยิบแหวนแต่งงานให้กับแม่หมอไปแต่แม่หมอก็บอกว่ามันไม่พอหรอกถ้าเกิดว่าต้องการจะทำพิธีต้องแลกด้วยนิ้วมือของจิมแต่จิมก็บอกไปว่าแหวนนั่นน่ะมันเป็นตัวแทนความรักระหว่างเขากับจูรี่มันมีค่าสำหรับเขามากๆและขอร้องให้กับแม่หมอให้ช่วยจนแม่หมอนั้นยอมหลังจากนั้นพวกแม่หมอก็ได้ทำพิธีสวดไล่วิญญาณนั่นจู่ๆร่างของจูรี่ก็ดิ้นทุรนทุรายและวิญญาณผีนั่นก็เหมือนถูกไฟเผาและจูรี่ก็นิ่งไปแต่จู่ๆวิญญาณหญิงสาวก็โผล่ออกมาแล้วก็จัดการกับลูกน้องของแม่หมอพร้อมกับมาอยู่บนร่างของจูรี่แล้วกำลังจะเอามือล้วงเข้าไปในปากของเธอขณะนั้นเองโกโก้ก็พยายามวิ่งไปหยิบมีดหมอแต่วิญญาณนั่นก็รั้งเขาเอาไว้เขานั้นหยิบมีดปาไปให้จิมวิญญาณจึงไม่กล้าทำอะไรจิมตัดสินใจสละนิ้วมือของเขาให้กับแม่หมอไปเพื่อทำพิธีหลังจากนั้นแม่หมอจึงสวดไล่วิญญาณนี่จึงทำให้วิญญาณของมันนั้นลอยออกไปจากโบสถ์ได้หลังจากนั้นจูรี่ก็ฟื้นขึ้นมาและเธอก็รอดมาได้ทั้ง3คนจึงออกมาจากโบสถ์พวกเขาจึงพากันกลับไปจากที่นี่หลังจากที่จิมนั้นรักษาตัวจนดีขึ้นก็ถึงวันที่เขาต้องเดินทางกลับประเทศแล้วก็บอกลาโกโก้ขณะที่โกโก้กำลังจะกลับ
ขาก็ได้ลูกค้าชาวต่างชาติอีกแล้วและเรื่องราวมันอยู่ในศาลก็ได้จบลงซึ่งเรื่องนี้นะครับผมเป็นการสร้างพล็อตเรื่องขึ้นมานะครับซึ่งตัวหนังเนี่ยได้เปรียบเทียบสัมภูมิว่าคนไทยเนี่ยได้สร้างศาลขึ้นมาเพื่อให้ผีเข้าไปอยู่ในนั้นแต่สำหรับคนไทยแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าผีนะครับเขาก็เรียกว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางเทวดาเพื่อปกปักรักษาแต่ในตัวหนังเนี่ยใช้คำที่เสี่ยงจะถูกดราม่ามากๆเลยนะครับแต่จะพูดตามตรงว่าวิญญาณเนี่ยก็เรียกว่าผีอันนั้นก็ไม่ผิดเหมือนกันนะครับผมผีเนี่ยก็ค่อนข้างจะเอาแต่ใจมากๆซึ่งตอนแรกดูไปเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าบิลลี่กับโรเบิร์ตเนี่ยทำไมต้องหลอกสองคนนี้เข้ามาในป่าด้วยจนมาได้รู้ตอนหลังว่าอ๋อสิ่งที่เขาทำก็คือเพียงแค่ต้องการหาตัวตายตัวแทนนั่นเองแต่วิญญาณของหญิงสาวนั้นก็ยังคงไม่ไปไหนหรอกนะครับคงต้องหาคนเนี่ยเพื่อมาสังเวยชีวิตต่อไปนั่นเองถ้ายังไม่มีคนปราบมันได้ถ้าใครนะครับชอบหนังแนวนี้แนวที่ต่างชาติเนี่ยลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของไทยก่อนหน้านี้ผมได้สปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าฝรั่งเส้นผีเป็นแนวต่างชาติผสมกับไทยแบบนี้แหละนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมไปรับฟังสปอยกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ